ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมคงรู้จักคุณอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มได้เป็นอย่างดีนะครับบุคคลที่กลายเป็นบุคคลสาธารณะหลายคนนั้นให้ความสนใจหลายคนนั้นก็ชื่นชมคุณอาร์ตนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยคุณอาร์ตนั้นช่วยเหลือหมอพยาบาลนะครับช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยอย่างไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยนะฮะสละตัวเองช่วยเหลือทุกเรื่องที่จะช่วยได้ทุกคนก็ต่างชื่นชมแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคนบางคนก็มักจะเข้าไปต่อว่าต่อขานคุณอาร์ตนะฮะโดยเฉพาะบรรดาที่หลายคนมักจะใช้คำว่าเกรียนคีย์บอร์ดแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เข้าไปคอมเมนต์คุณอาร์ตคอมเมนต์ยังไงฮะบอกว่าอาร์ตเอ้ยมึงนี่ไม่ได้หน้าตัวเมียธรรมดานะหน้าตัวเมียข้ามเพศซะด้วยจะคอเอาทั้งทียังมีหน้าเอากระโปรงเขามาคลุมหัวอีกทีกระจอกชิบหายปรากฏว่าคุณอาร์ตก็ไปตอบคอมเมนต์นี้นะฮะบอกว่าขอรับคำขอโทษเป็นเงินนะเคสตัวอย่างเคสตัวอย่างหน่อยชัดเจนปรากฏว่านายคนนี้พอเห็นว่าคุณอาร์ตเนี่ยมาตอบนะฮะก็เลยมาเขียนคำขอโทษบน Facebook ของตัวเองบอกว่าอ้างอิงจากการใช้พื้นที่ Facebook ในทางที่ผิดส่วนตัวผมเองที่ได้ใช้ถ้อยคำอักษรประโยคต่างๆล่วงเกินดูหมิ่นคุณอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มไปในคืนวันที่4พฤษภาคม2564ข้อความดังกล่าวทำให้คุณอาร์ตและครอบครัวเสื่อมเสียผมรู้สึกเสียใจและสำนึกต่อการกระทำผิดครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้กระทำการดังกล่าวด้วยความเลินเล่อจึงขอใช้ข้อความนี้ในการกล่าวและกราบขอโทษไปยังคุณอาร์ตและครอบครัวครับลงชื่อนายชำนาญสุวรรณโชติไม่พอครับหลังจากนั้นนายคนนี้ก็บอกว่าผมผิดไปแล้วครับน้อมรับทุกคำวิจารณ์สำนึกและรับรู้ถึงการกระทำความผิดครั้งนี้ด้วยความเสียใจอย่างยิ่งกราบขอโทษที่ทำให้คุณอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มเสื่อมเสียอันมาจากความคึกขนองในการใช้สื่อ Facebook ของผมครับขอโทษครับนายชำนาญสุวรรณโชตนะครับหลังจากนั้นครับปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยนะฮะก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นผมไม่ได้นิ่งนอนใจในการกระทำผิดของผมเลยยิ่งตอนนี้ได้รับรู้และทราบถึงคุณงามความดีที่คุณอาร์ตทำเพื่อสังคมยิ่งรู้สึกผิดมากครับผมได้อ่านทุกคอมเมนต์มันยิ่งสะเทือนใจและเป็นทุกข์กับผลกรรมที่เกิดจากการกระทำของผมแล้วครับอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้สำนึกและเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ทั้งหมดครับส่วนบทลงโทษต่างๆผมขอรับกับทุกคนแบบไม่อายตรงนี้เลยว่ามันเกินกำลังของผมจริงๆครับตั้งแต่โควิดเข้ามาเมื่อปีก่อนสภาพคล่องในภายในครอบครัวติดลบมาตลอดธุรกิจร้านกาแฟที่ทำสภาพตอนนี้ก็เหมือนปิดการไปแล้วครับค่าตอบแทนจากอาชีพออกแบบอิสระก็แทบไม่พอจนเจือครอบครัวครับด้วยความที่ผมมีหนี้สินต่างๆมากมายพอสมควรทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดตอนนี้คือเหลือเพียงรถเก๋งเก่าๆ1คันโน้ตบุ๊กสภาพพอทำงานได้1เครื่องอีกผลกระทบจากโรคระบาด ทั้งนี้ที่แย่ที่สุดคือตอนนี้พี่ชายผมอาการโคม่าจากติดโควิดรักษาตัวตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นมาที่โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาจนถึงตอนนี้ผมยังไปหาไปเยี่ยมไม่ได้เลยยังไม่ใช่แค่เหตุผลเรื่องการควบคุมโรคนะครับหากแต่มันคือสภาพคล่องในครอบครัวตอนนี้ที่มันขยับไปไหนไม่ได้เลยทำได้แค่สอบถามอาการทางโทรศัพท์ตอนนี้ผลกระทบทุกอย่างรวมทั้งความผิดที่ผมสร้างขึ้นมาทำให้ผมอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากครับเรื่องราวทั้งหมดถ้าทุกคนจะมองว่าเป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จยังไงก็สุดแท้แต่ทุกท่านพิจารณาปรากฏว่านายคนนี้ก็ยังเขียนต่อนะครับบอกว่าแฟนคลับคุณอาร์ตท่านไหนอยู่เชียงใหม่มาพิสูจน์มาดูสภาพความเป็นอยู่จริงๆของผมได้เลยผมยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงครับจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดผมจึงอยากขอกราบขอโทษคุณอาร์ตและครอบครัวรวมทั้งแฟนคลับได้โปรดให้อภัยและเห็นใจด้วยครับผมรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดและผลของการกระทำของผมครั้งนี้เป็นอย่างดีขอโทษจริงๆขอโทษจากใจขอโอกาสให้ผมได้แก้ตัวสักครั้งนะครับนี่ฮะนายคนนี้ก็ออกมาขอโทษเนี่ยนะฮะ
ขอโทษขอโพยคุณอาร์ตเนี่ย3รอบด้วยกันหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะฮะบอกว่าการที่ตัวเองนั้นเนี่ยมีสภาพคล่องหรือตัวเองสภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแล้วการไปด่าว่าคนอื่นนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับด้วยความคึกขนองนะด้วยความคึกขนองของคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันทำให้รายคนนี้ก็ต้องมานั่งเป็นทุกข์แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้ยั้งคิดในการกระทำของตัวเองนะครับคุณอาร์ตเนี่ยนะใครๆก็รู้ว่าเขานั้นเนี่ยอุทิศตัวเองช่วยสังคมตลอดช่วงเวลาที่โควิดระบาดมาปีกว่าๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมทำงานทุกวันหาชุด PPE ให้กับคุณหมอให้กับพยาบาลหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับลุยไปในพื้นที่ทำไมนายคนนี้ถึงไม่ทราบไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้กับเขาอยู่กับคุณอาร์ตอยู่แล้วมาบอกว่ารู้ทีหลังตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วไปคอมเมนต์ไปต่อว่าก็รอดูนะครับว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดเนี่ยคุณอาร์ตจะใจดียกโทษให้หรือว่านายคนนี้เนี่ยนะฮะจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะต้องชดใช้เนี่ยนะฮะค่าเสียหายให้กับคุณอาร์ตคุณอาร์ตบอกแล้วนะฮะว่าคุณอาร์ตเนี่ยไม่เอาเงินพวกนี้เนี่ยไปใช้ส่วนตัวหรอกแต่เอาไปซื้อชุด PPE ให้กับหมอให้กับพยาบาลที่เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำเหน็ดเหนื่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตของโควิด-19 ให้มันผ่านพ้นไปได้มีกำลังตรงไหนทุกคนก็ช่วยกันนะครับไม่ได้ช่วยกันอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าช่วยกันอยู่แต่ปากหรือว่าช่วยกันแค่การพิมพ์ข้อความบนโลกออนไลน์นะครับก็ฝากเตือนไปยังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับว่าการจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรบนโลกออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังต้องยับยั้งความรู้สึกยับยั้งสติของตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปก่อนที่จะไปด่าว่าใครก่อนที่จะไปดูหมิ่นใครเพราะทุกคำด่ามีราคาทุกคำด่ามีค่าโอกาสของคุณที่จะไปทำผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์นั้นมีมากยิ่งขึ้นดังนั้นใช้สติในการใช้โลกออนไลน์นะครับไม่อย่างนั้นคุณก็จะเจอแบบทางด้านนายคนนี้นะฮะที่จะต้องออกมาขอโทษขอโพยกันทีหลัง